วัสดีครับพบกับรีวิวที่1นะครับวันนี้มาพบกับ1อีกแล้วนะครับ1จะมารีวิวหน้ากากนะครับของสารวัตรกทายนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าหน้ากากสารวัตรทายเนี่ยเป็นยังไง1สั่งมาจาก GMMTV นะครับเพิ่งได้มาเหมือนกันนี่เลยเดี๋ยวเรามาแกะและดูไปพร้อมกันเลยนะครับเป็นแพ็กเกจอย่างนี้มานะครับเป็นถุงซิปล็อกสีดำเนาะแล้วก็ข้างในจะมีหน้ากากอยู่2ชิ้นอันนี้ถ้า1จำราคาไม่ผิดนะครับ2ชิ้นเนี่ย390บาทนะครับ2ชิ้นเขียนแล้วนะมีสีดำนะครับแล้วก็มีสีขาวมาดูกันลายก่อนดีกว่าดูสีขาวแล้วกันนะอ่ะลายนะครับลายยังไงเนี่ยเขาจะเป็นลายที่สารวัตรกับทายนั่งกันอยู่ที่สนามฟุตบอลแล้วก็สารวัตรเล่นกีตาร์เอาหูฟังใส่หูข้างหนึ่งของทายเนาะเห็นไหมนี่ตัวสีขาวจะสกรีนลายสีดำและก็เชือกเป็นสีดำตัวสีดำจะสกรีนลายสีขาวแล้วก็เชือกเป็นสีดำเหมือนเดิมแต่ยังไงแต่ก็คือมันหันคนละข้างกันนะครับทุกคนเห็นไหมมันอยู่คนละข้างถ้าเกิดเวลาเราใส่เนี่ยหน้ากากสารวัตรกระทายอันนี้สามารถใส่ฟิลเตอร์ได้นะดูข้างในนะข้างในมันจะมีรูอย่างเงี้ยเนี่ยสามารถเอาฟิลเตอร์ใส่ได้ถ้าเกิดใครอยากจะแต่มันต้องซื้อฟิลเตอร์มาใส่รู้สึกว่ามันจะมีขายอยู่นะฟิลเตอร์สำหรับกองฝุ่นกองอะไรเงี้ยสามารถใส่ไปตรงกลางได้นะครับแล้วก็ถอดทิ้งได้เลยส่วนตรงข้างบนนะมีโครงลวดนะครับเนี่ยมีโครงลวดผิวสัมผัสด้านนอกค่อนข้างจะลื่นนะผิวสัมผัสด้านในก็ลื่นเหมือนกันข้างหลังนะข้างหลังก็จะมีปุ่มมีลูกปัดแบบนี้เหมือนกันแต่อันนี้ไม่เหมือนของ GQ นะของ GQ เขาจะมีเหมือนรอยเย็บนิดนึงตรงเนี้ยให้มันเป็นตะเข็บนิดนึงมันจะได้ดึงไม่ออกอันนี้ดึงออกได้เลยนะเดี๋ยวดึงออกแล้วกันลองใส่ดูนะครับตอนนี้ลองใส่สีดำให้ดูนะครับถ้าใส่สีดำเนี่ยเมื่อเราหันด้านขวานะนี่ด้านขวาของหนึ่งนะด้านขวาก็จะเห็นเป็นลายอย่างนี้เห็นไหมตรงสัมผัสด้านบนนะหนึ่งว่าตัวลวดมันบางนะตัวลวดมันไม่ได้หนาเหมือนของ GQ อ่ะของ GQ มันจะหนาแล้วทำให้ตรงเนี้ยบูดขึ้นมาเลยอันนี้แบบตัวลวดมันบางแต่ว่าพอบางปุ๊บมันก็ส่งผลตรงที่มันจะบีบไม่แน่นคนใส่แว่นเวลาหายใจออกไปที่หนาวร้อนๆอย่างเงี้ยก็จะเกิดฝ้าได้นะแบบนี้นะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นหรือเปล่าเพราะมันก็ต้องลองใช้จริงๆดูก่อนนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคดีนะครับสัมผัสด้านในมันก็นิ่มดีนะแต่สัมผัสด้านนอกเนี่ยลื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูสีขาวกันบ้างเห็นไหมว่าสีขาวนะครับพอใส่แล้วอะลายมันจะไปอยู่ทางด้านซ้ายเห็นไหมลายอยู่ทางด้านซ้ายเนาะข้างบนก็มีลวดนะบีบลงไปตรงจมูกได้เชือกเป็นเชือกสีดำป้ายตรงนี้จะเป็นป้ายยี่ห้อของ GMMTV จะเป็นสีขาวแทนนะครับของสีดำจะเป็นสีดำแบบนี้เห็นไหมของสีดำจะเป็นสีดำของสีขาวจะเป็นสีขาวนะจะไม่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างของสารวัตรทายอันนี้ของ GMMTV กับของ GQ นะครับหนึ่งเตรียมมาแล้วของ GQ นะมาดูสีดำแล้วงานสีดำมันก็จะคนละสีนะเห็นมั้ยแต่ไซส์นะไซส์ก็พอกันของ GQ ค่อนข้างจะใหญ่กว่านิดนึงเห็นมั้ยของ GQ ด้านหลังนะ GQ จะใหญ่กว่านิดนึงความโค้งนะ GQ จะเหลี่ยมๆของสารวัตรทายจะโค้งเลยนะแล้วก็อันนี้หนูว่าน่าจะไม่ค่อยยืดนะด้านนอกก็ยืดมาแต่ด้านในผ้าด้านในมันเป็นไม่ยืดของ GQ ข้างในจะเป็นผ้าขนๆอันเนี้ยหนึ่งรู้สึกว่าหนึ่งใช้ไปนานๆแล้วหนึ่งแบบรำคาญมากเลยข้างในอ่ะข้างในมันเป็นขนใช่ไหมมันก็จะแทงปากแทงจมูกอะไรเงี้ยนะแต่ชอบตรงที่ของ GQ ด้านบนจะมีซับพอร์ตที่แบบว่านิ่มกว่าหนากว่าอันนี้ของสารวัตรทายจะมีซัพพอร์ตเหมือนกันแต่มีนิดเดียว
มันก็ไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่ส่วนลวดก็เป็นลวดเส้นเดียวมันค่อนข้างจะบางนะมาทวนกันอีกนิดนึงนะครับเรื่องราคาอันนี้2อัน390บาทนะถ้าหนึ่งจำไม่ผิดนะครับส่วนของ GQ 150บาทต่อ1อันถ้าใครอยากได้นะครับก็สั่งได้ตามนี้เลยขอบจีม MTV นะครับน่าจะยังพอได้วันนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับมีหนึ่งไปแล้วนะ